สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาได้จัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำปี2559นำโดยดร.กิติพงษ์โพธิมูอธิบดีกรมพละศึกษาสำหรับโครงการดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อต้องการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในประเทศเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาเพื่อเป็นเวทีให้กับเยาวชนและประชาชนได้มีความสนใจในวิทยาศาสตร์การกีฬาได้สร้างสรรค์ผลงานเข้าร่วมการประกวดทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาสู่สาธารณชนอีกประการหนึ่งจากผลการคัดเลือกเอกสารการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีทีมเข้าสู่รอบตัดสินทั้งหมด15ทีมสำหรับกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิมีด้วยกัน5ท่านได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาวอินประสิทธิ์รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยพัฒน์หล่อสิริรัตน์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงพันธ์อนันต์วรณิชคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุรศักดิ์เกิดจันทึกผู้อำนวยการกองสมรรถภาพการกีฬาแห่งประเทศไทยและชัชดาพรพิทักษ์เสถียรกุลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาสำหรับโครงการดังกล่าวผู้ชนะเลิศได้แก่ผลงานชื่อว่าเครื่องมือวัดและวิเคราะห์การเหยียดข้อเข่าและการบริหารหน้าท้องทีมสาย SCU ซึ่งเป็นตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้รับเงินรางวัลมูลค่า 90,000 บาท